ข้ายกหนึ่งจอบเขาต้องการรื้อคดีคำให้การของนางนั้นสำคัญมากดูเหมือนจะมีแค่ข้าที่ทำให้อันหนิงเอ่ยปากซะแล้วจากคดีทุจริตการสอบไปจนถึงอุทกภัยในเจียงนานพวกเราลำบากมามากมายในที่สุดก็จัดการจงอี้โหที่ทำชั่วได้สำเร็จแมลงร้อยขาตายก็ไม่ล้มคดีข้าล้างสกุลจงเพียงพอจะทำการสำคัญอย่างนั้นเหรอเรื่องรอบสังหารในงานเลี้ยงวังหลวงดาบที่ตกอยู่มีความผิดปกติหากข้าเดาไม่ผิดก็จะสามารถกำจัดคนเลวไปได้ต้าจิ้งก็จะกลับมาใสสะอาดอีกครั้งมาข้ายกหนึ่งจอกองรัสทายาทองรัสทายาทองหญิงอันหนิงมาที่จวนบอกว่ามีเรื่องจะหารือกับท่านขอรับทั้งสองท่านข้าขอตัวการเมืองที่ใสสะอาดล้มกู่อินเหนียนเพียงคนเดียวก็นึกว่าทำสำเร็จแล้วหานเย่อยู่ในวังหลวงมาตั้งแต่เล็กช่างไร้เดียงสาซะจริงอุทิศตนทำความดีกำจัดสิ่งเลวร้ายลบความคับแค้นทำเพื่อความสุขของปวงประชาข้าเชื่อว่าราชทายาทเช่นนี้อาจจะทำให้ใต้ล่ากลับมาใสสะอาดได้จริงจวนรัชทายาทเมืองชิงหนานแคว้นเป่ยฉินอันหนิงมหาข้ามีเรื่องอะไรเสด็จพี่จงไห่ที่มาร้องเรียนท่านจะต้องปกป้องเขานะเขาเป็นประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่โดนทำร้ายย่อมต้องมีกฎระเบียบเข้มงวดปกป้องเขาอยู่แล้วข้าแค่กลัวว่าจะมีคนไปทำร้ายเขาจะไม่จำเป็นต้องกังวลในอำนาจของโจอี้โหกองกำลังของเขาเสื่อมลงไปมากแล้วไม่ใช่แค่จงอี้โหคนใต้บังคับบัญชาของข้าพบจี้ดอกโบแบบนี้ที่เจียงนานเป็นแบบเหรียญที่หล่อโดยสกุลเตี้ยวันนี้เขาจำได้แล้วจงไห่ก็คือเจ้าของจี้อันนี้เขาเป็นทหารของสกุลเตี้ยที่รอดมาหากมีผู้ใดรู้สถานะของเขาเกรงว่าจะนำภัยมาถึงตัวมากกว่าเดิมอันหนิงเจ้ารู้ไหมว่ามีคนตามหาที่อยู่ของจงไห่ต่อคดีอุทกภัยในเจียงนานผู้ใดดนอันเล่หอหลิงเสียงมีพยานบุคคลสำคัญอีกคนขอเพียงนางยินยอมสกุลตี้ก็จะล้างมลทินได้แน่ท่านพูดถึงผู้ใดผู้ใต้บัญชาเก่าของสกุลตี้หรือคุณนางที่รับช่วงต่อเรื่องนี้ในตอนนั้นไม่ใช่ทั้งนั้นแต่เป็นอันหนิงข้าเคยบอกแล้วว่าเรื่องนี้อย่าล่างนางเขาไม่เกี่ยวข้องตอนนั้นอันหนิงนางตอนนั้นนางยังไม่ได้ไปจากเมืองหลวงอันหนิงน่าจะได้ยินในสิ่งที่ไม่ควรได้ยินมีน่ามีน่าตอนนั้นอันหนิงถึงได้จากไปอย่างเงียบๆหลังจากผ่านไป10ปีแล้วได้กลับมาถึงได้เปลี่ยนไปเป็นอีกคนมีหน้าตอนที่นางได้ยินตี้จือยวน3คำนี้แล้วร้อนรนเช่นนี้ทหาร 80,000 นายไม่มีผู้ใดรอดชีวิตกลับมาจากเขาชิงหนานเลยจนจิ้งอันโหต้นหญ้าและเศษไม้ข้าไม่มีหน้าจะไปกราบไหว้บูชาที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เองนางรู้สึกผิดอยู่ในใจนางยอมเป็นพยานให้สกุลตี้เหรอนางไม่ยอมแต่หากต้องการรื้อคดีคำให้การของนางนั้นสำคัญมากดูเหมือนจะมีแค่ข้าที่ทำให้อันหนิงเอ่ยปากซะแล้ว